สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูคุกกี้อีกแล้วค่ะคุกกี้วันนี้เป็นคุกกี้ที่ค่อนข้างมีความยากขึ้นมาอีกระดับนึงกว่าคุกกี้ที่เราเคยนำเสนอที่ผ่านๆมานะคะแล้วก็อาจจะต้องใช้ความประณีตมากกว่าเดิมอีกเล็กน้อยค่ะวันนี้เราจะทำเป็นตัวแคนดี้คุกกี้หรือว่าคุกกี้ลูกอมนั่นเองค่ะวัตถุดิบสำหรับเมนูนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยแป้งเค้กค่ะเราใช้เป็นแป้งเค้กบัวแดง150กรัมค่ะไข่แดงของไข่ไก่เบอร์2 1ฟองเราใช้เฉพาะไข่แดงนะคะตัวน้ำตาลไอซิ่งเนี่ยเพื่อนๆสามารถปรับเพิ่มลดได้วันนี้เราใช้อยู่ที่50กรัมเป็นความหวานของเนื้อคุกกี้ที่กำลังพอดีนะคะเนยสดรสเข้ม90กรัมแล้วก็ลูกอมค่ะวันนี้เราใช้เป็นลูกอมฮาร์ดบีทนะคะแต่ว่าเพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามรสชาติที่ชอบหรือว่าลูกอมที่ชอบได้เลยนะคะเบกกิ้งโซดา 1/8 ช้อนชาแล้วก็ผงฟู 1/8 ช้อนชาค่ะวัตถุดิบหลักๆเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้เลยนะคะเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเราก็มาเริ่มทำกันเลยค่ะโดยขั้นตอนแรกนะคะเราจะเริ่มจากร่อนแป้งผงฟูแล้วก็เบกกิ้งโซดารวมกัน1รอบค่ะร่อนเสร็จแล้วเราก็จะพักในส่วนของแป้งเอาไว้ก่อนนะคะต่อมาเนี่ยเราจะมาตีเนยกันค่ะวันนี้เราใช้ตะกร้อมือนะคะไม่ได้ใช้ตะกร้อไฟฟ้าถ้าหากว่าใครมีตะกร้อไฟฟ้าก็สามารถใช้ได้ก็จะเป็นการทุ่นแรงแล้วก็ประหยัดเวลาไปได้อีกเยอะเลยนะคะแต่ว่าเราเลือกใช้เป็นตะกร้อมือเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆที่ไม่มีตะกร้อไฟฟ้าได้ทำตามกันได้เหมือนกันนะคะเราจะตีเนยให้คลายตัวเล็กน้อยค่ะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะทยอยใส่น้ำตาลไอซิ่งไปทีละน้อยจนหมดนะคะโดยน้ำตาลไอซิ่งของเราวันนี้เราแบ่งใส่ประมาณ 3-4 รอบค่ะระหว่างที่ใส่น้ำตาลไอซิ่งนะคะเราก็ตีเนยไปเรื่อยๆเลยค่ะขั้นตอนนี้จะต้องออกแรงแล้วก็ใช้เวลานิดนึงนะคะเพราะว่าเราใช้กำลังคนนะไม่ได้ใช้กำลังไฟฟ้าตีมาสักพักนะคะเขาก็จะมีความขึ้นฟูแบบนี้สังเกตได้ว่าสีของเขาเนี่ยจะอ่อนลงแล้วก็ดูนุ่มดูฟูขึ้นนะคะอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะเราก็จะใส่ไข่แดงลงไปเลยค่ะใส่ไข่แดงลงไปแล้วก็ตีให้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเข้ากันดีนะคะเมนูนี้เพื่อนๆสามารถใส่กลิ่นสังเคราะห์ลงไปได้นะคะใครจะใส่กลิ่นวานิลาหรือว่ากลิ่นวานิลาบัตเตอร์ลงไปก็ได้แต่สำหรับเราไม่ใส่เลยเพราะว่ากลิ่นเนยเนี่ยมันหอมธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเราก็เลยไม่อยากให้กลิ่นวานิลาหรือกลิ่นอะไรมารบกวนกลิ่นเนยของเรานะคะเมื่อเราตีจนไข่แดงกับเนยเนี่ยเข้ากันดีแล้วต่อมาเราก็จะใส่แป้งกับผงฟูแล้วก็เบกกิ้งโซดาที่เราร่อนเอาไว้ตอนแรกลงไปนะคะโดยการใส่แป้งเนี่ยเราก็จะแบ่งใส่2รอบด้วยกันค่ะเพราะว่าใส่ลงไปรอบเดียวเนี่ยมันอาจจะคนได้เข้ากันให้ค่อนข้างยากนะคะการคนแป้งให้เข้ากับตัวเนยเราจะใช้เป็นไม้พายนะคะตอนนี้เราก็คนจนแป้งกับเนยเนี่ยเข้ากันดีเป็นเนื้อเดียวกันได้เนื้อคุกกี้โดแบบนี้นะคะเราก็จะนำเจ้าตัวเนื้อแป้งของเราเนี่ยไปห่อด้วยพลาสติกแรปหรือว่ากระดาษไขกระดาษรองอบก็ได้นะคะอันนี้ตามสะดวกเลยแล้วเราก็จะห่อเขาให้มิดค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องนำเขาไปพักเพื่อให้เซตตัวอยู่ในตู้เย็นนะคะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงค่ะพอได้แบบนี้เราก็เอานำไปเข้าตู้เย็นได้เลยนะคะซึ่งในระหว่างที่เรากำลังพักตัวคุกกี้อยู่เนี่ยเราก็จะมาเตรียมตัวหน้าแคนดี้คุกกี้นะคะอย่างที่บอกว่าเพื่อนๆสามารถเลือกใช้ลูกอมตามรสชาติที่ชอบได้เลยใครชอบรสนมรสอะไรก็ตามสะดวกได้เลยนะคะวันนี้เราอยากได้สีแดงๆเพื่อให้ตัดกับสีเหลืองๆนวลๆของคุกกี้นะคะแล้วก็คุกกี้ที่เราเลือกทำเนี่ยเป็นคุกกี้ลายหัวใจนะก็เลยคิดว่าสีแดงเนี่ยน่าจะเข้ากันได้ดีค่ะ
ยิ่งถ้าเพื่อนๆใช้ลูกอมที่มีความหอมมีรสชาติที่สดชื่นเนี่ยก็จะทำให้คุกกี้ของเรามีความรับประทานแล้วสดชื่นไปด้วยนะคะหลังจากที่เราแกะลูกอมแล้วเนี่ยเราก็นำเขามาใส่ถุงแบบนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทุบจะบดให้ตัวลูกอมเนี่ยแตกเป็นผงเป็นชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กชิ้นน้อยเลยนะคะใครใช้เครื่องบดเครื่องปั่นก็ได้นะคะแต่ว่าเราเลือกใช้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะสักกระเบือเนี่ยแหละทุบได้ง่ายดีค่ะอันนี้เราก็ทุบจนเขาแตกละเอียดแบบนี้เลยนะคะเราก็พักเอาไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำตัวเนื้อคุกกี้กันเพราะว่าตอนนี้คุกกี้ของเราก็พักเอาไว้ให้เซตตัวจนได้ที่แล้วนะคะหลังจากที่เขาออกมาจากตู้เย็นเนี่ยเขาจะมีความแข็งแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะให้เรานวดไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าคุกกี้โดของเราเนี่ยจะมีความนิ่มอ่อนตัวขึ้นมากขึ้นนะคะเนี่ยนะคะตอนนี้เราก็นวดจนเขาคลายความเย็นลงแล้วเป็นเนื้อที่สามารถรีดได้นวดได้ง่ายๆนะคะเราก็จะมารีดตัวแป้งคุกกี้ให้เขาแผ่ออกมาเป็นแผ่นค่ะความหนาของแผ่นแป้งเนี่ยขึ้นอยู่กับเพื่อนๆชอบได้เลยแต่ว่าก็อย่าให้หนาเกินไปนะคะวันนี้เรารีดให้เขาเป็นแผ่นที่หนาประมาณครึ่งเซนนะคะในช่วงแรกของการรีดแป้งให้เป็นแผ่นอาจจะยากนิดนึงนะคะแต่ว่าพอผ่านไปสักพักเนี่ยเขาจะรีดได้ง่ายขึ้นพอเรารีดได้เป็นแผ่นแบบนี้แล้วเราก็จะมากดตัวคุกกี้กันนะคะเพื่อนๆจะใช้ลายอะไรก็ได้นะคะจะใช้ลายหัวใจลายดอกไม้หรือว่าจะเป็นพวกวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอันนี้ตามสะดวกได้เลยค่ะกดได้แบบนี้นะคะเราก็จะนำเอาตัวคุกกี้หัวใจของเราเนี่ยไปพักเอาไว้ในถาดอบก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาทำอีกส่วนนึงค่ะซึ่งเป็นส่วนขอบของคุกกี้ที่จะกันไม่ให้หน้าแคนดี้หรือว่าหน้าลูกอมของเราเนี่ยไหลออกด้านข้างนะคะพอเราเอาตัวหัวใจคุกกี้ของเราไปวางไว้ในถาดเรียบร้อยแล้วแป้งส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็นำมานวดนะคะแล้วก็นำมารีดครึงอีกให้เป็นแผ่นเหมือนตอนแรกนะคะอันนี้เราก็ได้เรียบร้อยแล้วเราก็จะนำเขามากดค่ะโดยเราจะเอาพิมพ์ใหญ่เนี่ยกดด้านนอกแล้วก็นำพิมพ์เล็กมากดด้านในแบบนี้นะคะพอเราเอาพิมพ์ออกเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตว่าจะมีตัวขอบตรงที่เป็นเส้นขอบเล็กๆด้านนอกเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะใช้ส่วนนั้นกันนะคะกดแล้วขาดก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องเอาไปต่อบนตัวคุกกี้อีกทีเหมือนกันนะคะอันนี้เรากำลังจะสาธิตให้ดูว่าการทำขอบเนี่ยทำยังไงเอาตัวคุกกี้ที่เรากดตอนแรกนะคะที่เป็นชิ้นใหญ่เนี่ยมาวางแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆแกะเอาตัวขอบที่เรากดเอาไว้เนี่ยออกมานะคะโดยเราจะใช้แค่ส่วนขอบด้านนอกนะคะส่วนตัวหัวใจด้านในเนี่ยเราก็เอาไว้ไปนวดใหม่แล้วก็เอามาทำขอบอีกนะคะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดนำแป้งขอบเนี่ยมาวางแบบนี้นะคะเป็นการกันตัวลูกอมที่ละลายแล้วเดี๋ยวเขาจะไหลออกหมดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำขอบเอาไว้ก็จะได้ลักษณะแบบนี้เลยค่ะเป็นหลุมหัวใจตรงกลางเลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วเราก็ทำแบบนี้ให้ครบทุกชิ้นเลยนะคะอย่างที่บอกแป้งขาดก็ไม่เป็นไรเพื่อนๆสามารถค่อยๆเอามาต่อเรียงกันได้นะคะเพราะว่าเขาจะมีความบางแล้วก็ทำให้ขาดได้ง่ายนะคะเนี่ยตอนนี้เราก็ทำตัวขอบเสร็จเรียบร้อยทุกชิ้นแล้วเนี่ยบอกเหมือนที่บอกตอนต้นเลยนะว่าเพื่อนๆจะต้องใช้ความประณีตแล้วก็ความมีสติในการทำตัวขอบนะคะซึ่งใช้เวลาประมาณนึงเลยเราทำเสร็จแล้วตรงกลางเนี่ยที่เป็นหลุมก็จะเอาตัวลูกอมที่เราบดเอาไว้นะคะมาเทลงไปตรงกลางแนะนำว่าเทให้เยอะหน่อยนะคะให้มันพูนๆหน่อยเพราะว่าอันนี้เนี่ยของเราเนี่ยเราใส่น้อยเกินไปเวลาอบเขาก็เลยออกมาไม่เต็มชิ้นนะคะ
เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนำเข้าอบด้วยอุณหภูมิ165องศานะคะใช้เวลาประมาณ 18-20 นาทีแล้วแต่เตาอบของแต่ละบ้านด้วยนะคะเมื่ออบเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาขนมแบบนี้ค่ะเนี่ยถ้าหากว่าเราใส่ตัวลูกอมให้มากกว่านี้นะคะเขาก็จะมีความเต็มพื้นที่ดีนะคะซึ่งคุกกี้ตัวนี้เนี่ยอร่อยแล้วก็หอมหวานนะคะแต่ว่าขอบอกไว้นิดนึงว่ามันอาจจะเหมาะสำหรับคนที่มีฟันที่ค่อนข้างแข็งแรงนะคะถ้าหากว่าฟันไม่แข็งแรงเนี่ยอาจจะเคี้ยวได้ยากเล็กน้อยแต่ว่าก็อร่อยค่ะแต่อาจจะเคี้ยวได้ลำบากนิดหน่อยนะคะโอเคค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ที่สำคัญเพื่อนๆต้องกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปค่ะสำหรับวันนี้ส่วนครัวต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ